คราวนี้ไปที่หนุ่มนิกกี้นัชชัตนะคะที่เจ้าตัวก็พูดชัดเลยค่ะว่ายัง move on จากอดีตแฟนสาวอย่างก้อยอรัชพรไม่ได้นะคะจนทำเอาเจ้าตัวเนี่ยช่วงนี้ไม่อยากคุยกับสาวๆคนอื่นเลยทีเดียวค่ะเอ่ยปากยอมรับนะคะว่าก็ยัง move on ไม่ได้สำหรับหนุ่มนิกกี้นัชชัตหลังจากที่ได้เลิกรากับสาวก้อยอรัชพรค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็ยังเห็นนิกกี้เนี่ยเข้าไปอวยพรวันเกิดรวมถึงไปมีคอมเมนต์กับอดีตแฟนสาวอยู่เรื่อยๆนะคะโดยนิกกี้ก็บอกว่าที่เลิกกันไปเนี่ยก็เป็นการเลิกกันดีไม่ได้มีการทะเลาะกันอนาคตการรีเทิร์นกลับมาคืนดีก็ยังมีโอกาสค่ะเพราะว่าฝ่ายหญิงเองก็ยังให้โอกาสอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ตนยังไม่ได้อยากมีแฟนไม่ได้อยู่ในช่วงที่ตามง้อเพราะเห็นก้อยมีความสุขกับชีวิตตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วส่วนอนาคตหากจะมีแฟนก็ยินดีด้วยไปฟังเสียงเจ้าตัวกันหน่อยค่ะก็เวลาจะคุยก็จะคุยเฉพาะแบบเรื่องหมาเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนมีลูกกับพี่ก็สลับกันเลี้ยงครับอาทิตย์นึงถ้าเกิดผมทำงานเยอะก็จะไปส่งที่บ้านน้องก้อยครับถ้าน้องก้อยทำงานเยอะผมก็จะไปรับน้องหมามาไว้ที่บ้านตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้วพี่ตอนนี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วเพราะว่าน้องเขาก็มีความสุขผมก็มีความสุขแล้วครับเพราะว่า2เดือนแล้วพี่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับมูฟออนยังไม่ได้ดีกว่าพี่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่าอยากคุยกับใครอะไรเพราะว่าไม่ได้ทะเลาะกันไงพี่เราก็แบบว่าเลิกกันดีอ่ะยังแบบว่าห่วงใยกันแบบคุยปรึกษากันตลอดครับอันนี้กลับมาคืนดีได้มั้ยมันอันนี้ผมมันไม่ได้แบบว่าอยากตอบแบบดารานะพี่แต่อนาคตอันนี้พูดจริงเลยอันนี้พูดจริงเลยถ้าเกิดแบบว่าวันนึงเขาอยากกลับมาแล้วก็ผมอยากกลับไปคบกับเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อนาคตเลยครับทีนี้